ใบอนุญาตตั้งสถานบริการสามารถที่จะโอนให้แก่กันได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ135ทับ2565มาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องของใบอนุญาตตั้งสถานบริการเนี่ยสามารถที่จะโอนให้แก่กันได้หรือไม่นะครับคำถามก็คือว่าหากสามีภรรยาเนี่ยที่ก็จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้เปิดสถานบริการร่วมกันโดยผู้เป็นภรรยาเนี่ยเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ต่อมาทั้งสองเนี่ยได้จดทะเบียนหย่าและก็ผู้เป็นอดีตสามีเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบกิจการแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการนั้นเนื่องจากว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีนี้เนี่ยคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คำตอบก็คือเป็นคำสั่งที่คำสั่งไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการที่พิพาทดังกล่าวเนี่ยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตตั้งสถานบริการเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตรายนั้นโดยเฉพาะนะครับไม่อาจที่จะโอนให้แก่ผู้ใดได้ถึงแม้จะเคยเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายมาก่อนในขณะดำเนินกิจการก็ตามนอกจากการตกทอดทางมรดกและเป็นทายาทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายซึ่งหากผู้เป็นอดีตสามีประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปก็ต้องทำการยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะโอนให้แก่กันได้นะครับในเรื่องใบอนุญาตตั้งสถานบริการ